รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลับให้สบายนะลูกรักลูกก็ทำหน้าที่ของลูกได้ดีที่สุดแล้วพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากไม่ต้องห่วงแม่นะแม่อยู่ได้ลาก่อนนะลูกรักวันนี้พวกเรามารดน้ำศพบวชศรีชาติฐานพรานที่เสียชีวิตในหน้าที่ศพทหารที่ถูกคลุมด้วยธงชาติสงบนิ่งไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่ความเศร้าที่รายรอบบรรยากาศณตรงนี้ทำให้พวกเราหดหู่ใจยังบอกไม่ถูกคำถามที่ก้องอยู่ในหัวใจก็คือทำไมคนดีต้องมาตายแบบนี้ทำไมทหารที่สละชีพเพื่อผู้อื่นจึงได้รับผลของการกระทำเช่นนี้ชาติที่มีไปแล้วลินจะอยู่ยังไงอ่ะถ้าชาติไม่เป็นทหารน่ะฉันก็ไม่ต้องตายแบบนี้ทำไมไม่เชื่อลินน่ะฉันไม่ได้ตายคนเดียวรู้ไหมอ่ะลินก็ตายไปด้วยอ่ะลินข้าก็ไปสบายแล้วในตอนแรกแก้วเกรงว่าป้ามานีจะทำใจได้หรือเปล่าเพราะหมวดศรีชาติเป็นลูกชายคนเดียวแต่สิ่งที่เราเห็นคือแม่ที่เข้มแข็งและยอมรับความจริงได้ส่วนคนที่ยังทำใจไม่ได้ก็คือแฟนสาวของหมวดศรีชาติพี่ช่วยผมด้วยแหวนผมหายบ้านมีตรงบันไดนะคะค่อยๆก้าวค่ะพี่แก้วเดี๋ยวลินช่วยเองค่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่นั่งตรงนี้นะคะแม่รอแป๊บนึงนะคะปิ้งซื้ออาหารให้คุณแม่เยอะแยะเลยมีผักมีชะอมมีปลาทูมีผัดผักค่ะคุณแม่ลินซื้ออะไรมาเยอะแยะลูกแม่กินไม่หมดหรอกไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ลินก็ซื้อมาเผื่อๆไว้อ่ะยังไม่รู้ว่าแม่ชอบหรือไม่ชอบอะไรอ่ะอันนั้นเดี๋ยวพี่ช่วยแกะใส่จานให้นะไม่เป็นไรพี่แก้วเดี๋ยวลินทำเองค่ะจานลินเขาพยายามจะทำอะไรหรือว่าพยายามจะทำหน้าที่แทนหมวดศรีชาติที่เสียชีวิตไปเขากำลังพยายามทำหน้าที่ลูกสะใภ้ที่ดีอยู่ในหัวเขาคิดตลอดเวลาเลยว่าคุณป้าไม่ชอบเขาเขาก็เลยอยากจะพิสูจน์ตัวเองผมว่านะจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีอาการซึมเศร้าแฝงอยู่เพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงจะคิดทำอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ทำได้ทั้งนั้นแต่ในหัวเขามีเรื่องปะปนอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะดูๆไปก็น่าสงสารนะช่างซ่อมนะคะโอ้ยเตียงก็เก่าจริงๆมันเลยเวลางานผมแล้วนะพี่เอออย่าบ่นนะเห็นไหมเหอะอ้าวไหนวัดเนี่ยช่วยผมด้วยแหวนผมหายแหวนหายแล้วมันหายที่ไหนครับพี่เติมพี่คุยกับใครวะเฮ้ยเปล่าพี่หาปากกาอยู่นี่พี่
ทางนี้แหละแต่เดี๋ยวนะพี่ผมว่าพี่คุยกับผีอ่ะเฮ้ยเอาปากกามาก่อนดิไอ้ขาเก๋าลิ้นขาแม่กินเองได้ลูกไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ลิ้นรู้ว่าแม่ทำได้แต่ว่าลิ้นอยากป้อนอ่ะแม่รู้ว่าลิ้นเป็นห่วงนะแต่เรื่องงานของลิ้นละลูกเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเลยค่ะแม่ตอนนี้ลิ้นต้องทำหน้าที่แทนชาตินะถ้าชาติเขารู้เนี่ยเขาคงจะหายห่วงนะคะมีคนมาดูแลแม่เขาคุณลินพักผ่อนเต็มที่ไหมครับดูเหมือนจะเหนื่อยๆโรยๆนะครับก็มีเรื่องให้คิดตั้งเยอะอ่ะจะหลับลงได้ยังไงล่ะคะนี่ไงนอนน้อยเครียดต้องดูแลคุณป้าอีกเดี๋ยวร่างกายก็แย่หน่อยงั้นผมจัดยาคลายเครียดให้หน่อยดีไหมครับไม่เอาอะค่ะลินไม่อยากหลับอะทำไมล่ะลินให้หมอมาจัดยาให้หน่อยดีกว่านะลูกนะไม่เอาอะแม่ถ้าลินหลับแล้วชาติมาหาลินก็ไม่เจอชาติสิคะลินชาติเข้าไปดีแล้วนะเขาไม่มาหรอกคุณลินมีเรื่องอยากจะคุยกับชาติใช่ไหมคะเรื่องที่ยังค้างคาใจอยู่ใช่ค่ะพี่ดาครับป้ามานี่เป็นยังไงบ้างครับโอเคแล้วป้าแต่ว่าคนที่ไม่โอเคอ่ะก็คือรินทำใจไม่ได้แล้วเขาก็คิดว่าชาติยังวนเวียนอยู่อ่ะนี่ทำไงกันนะนี่แก้วเอายามาให้แล้วกินตามที่ระบุเลยนะครับในนี้มียาคลายเครียดอยู่ด้วยอ่ะจะได้ช่วยเขานอนหลับได้โอ้หมอแล้วเขาจะยอมกินอย่างเนี้ยก็ต้องกล่อมๆเขาหน่อยต้องช่วยๆกันนะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตัวเองก็ได้และที่สำคัญอย่าปล่อยเขาอยู่คนเดียวเด็ดขาดผมว่าการที่คุณลิงเขาตัดใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นบ่วงยึดให้วิญญาณของชาติเนี่ยไม่ได้ไปที่เขาควรไปนะครับคือผมรู้สึกว่าเหมือนเขายังวนเวียนอยู่เติมเห็นเปล่าผมเห็นสองสามครั้งแล้วครับเหมือนกับว่าเขายังห่วงอะไรสักอย่างวันหลังอ่ะผมจะไม่ไปไหนมาไหนกับพี่เติมอีกแล้วทำไมอ่ะเพราะพี่ชอบคุยกับผีอ่ะเฮ้ยยังไม่ชินอีกเหรอคุณป้าอยากขยับไหมคะแก้วแตกเต็มพื้นเลยค่ะเรื่องอย่างนี้แม่ทำเองได้นะคุณแม่ไม่ต้องค่ะถ้าแม่เป็นอะไรไปอ่ะชาติต้องโทษลินว่าลินดูแลแม่ไม่ดีอ่ะ